สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องต้าบาร์เบอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะเอาทรงนะครับเปิดข้างรองทรงนะมาฝากเพื่อนๆนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมจะใช้เบอร์ 1.5 นะครับขึ้นฐานทรงเปิดข้างนะครับขึ้นสีชี้ฟ้าไปเลยนะครับผมแล้วก็ใช้นะครับหวีนะครับเป็นตัวเกณฑ์นะครับเป็นตัวกำหนดนะครับขอบของทรงนะครับส่วนด้านหลังนะครับผมก็จะใช้หวีนะครับเป็นตัวกำหนดขอบของทรงเช่นเคยนะครับผมไถนะครับเวลาไถนะเราต้องไถแนบๆนะครับอย่าไถเผยนะครับข้างๆนะครับเพื่อเส้นผมมันจะได้ขาดนะครับและเท่ากันนะครับมีสีมีความเงาเท่ากันนะส่วนด้านหลังเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นรองทรงกลางนะครับผมเปิดข้างรองทรงกลางนะครับเป็นเปิดข้างรองทรงด้านหลังเนี่ยผมจะใช้เกณฑ์ครับหยุดกลางใบหูของลูกค้านะครับก็ผมจะใช้เกณฑ์นะเป็นตัวกำหนดอีกเช่นเคยนะครับแต่ข้างหลังเนี่ยผมจะถ่ายแล้วเปิดเผยแบตเตอรี่ขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อนๆท่านเพื่อนสังเกตเพื่อนจะเห็นนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ข้างหลังเนี่ยของลูกค้านะครับเกิดความทุยนะครับเห็นไหมครับมันเกิดความทุยขึ้นมาแล้วนะครับถ้าเราอยากให้ทุยมากนะครับเราก็เผยแบตเตอรี่ขึ้นมาเยอะๆนะครับแต่มันจะทำให้เราเกิดขอบนะครับเยอะที่เยอะขึ้นครับเห็นไหมครับข้างหลังเราจะต้องเผยขึ้นมานิดนึงนะครับก็เก็บนะครับให้รอบหัวเลยนะครับใช้หวีนะครับเป็นตัวกำหนดนะครับเป็นตัวกำหนดขอบของทรงนะครับเป็นทรงเปิดข้างนะครับมีหลายท่านหลายคนนะครับสอบถามผมเข้ามาเยอะมากมายก่ายกองนะครับว่าทำไมนะผมถึงไม่แบ่งผมนะครับก็เพราะว่าผมคิดว่าการแบ่งผมเนี่ยเวลาผมแบ่งไปแล้วเนี่ยผมตัดออกมาปุ๊บแล้วเวลาผมปล่อยผมเนี่ยมันไม่เท่ากันนะผมก็เลยไม่แบ่งดีกว่าก็ตอนนี้ผมขึ้นฐานทรงเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปผมใช้แบตเตอรี่นะครับตัวเล็กนะครับในการกันขอบนะครับการกันขอบก็แล้วแต่สไตล์ของเพื่อนเลยนะครับผมก็อย่างเช่นข้างหลังใบหูนะครับเราสามารถที่พับหูของลูกค้าลงได้นะครับแล้วก็กันนะครับรอบๆใบหูนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ปลายกดจนแรงเกินไปนะอาจจะทำให้ลูกค้าเจ็บได้นะครับก็ตอนนี้ก็กันนะครับให้รอบเลยนะครับกันให้รอบเลยนะครับการกันนะครับไม่จำเป็นต้องกันเข้าไปลึกเกินไปนะครับผมก็เวลาผมมันยาวนะครับใบผมมันจะออกมาเยอะนะครับกันแค่ไปปลายของขอบนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับถ้าไม่เข้าใจก็สามารถที่จะสอบถามผมเข้ามาได้นะครับโดยการคอมเมนต์นะครับหรือว่า Facebook นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยนะครับทักทายนะครับกันได้นะครับผมก็ยินดีรู้จักเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านเลยนะครับก็ต่อมานะครับผมกันขอบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับต่อมานะผมจะใช้ฟันรองเบอร์หนึ่งนะครับในการเก็บขอบนะครับในการเก็บตีนผมด้านล่างนะครับผมเพราะข้างบนผมใช้เบอร์ 1.5 ใช่ไหมครับผมก็จะหารครึ่งหนึ่งครับแล้วก็เก็บขอบด้านล่างนะครับสังเกตที่มือนะครับผมจะสะบัดข้อมือนะครับการสะบัดข้อมือเนี่ยจะทำให้การไล่เงาเนี่ยมันเกิดเงาที่สวยงามนะครับเงามันจะไม่ทื่อนะครับผมแล้วเราจะกำหนดได้นะครับว่าเราจะอยากให้ฟันแบตเตอรี่นะครับมันกินผมได้ในส่วนไหนก็ไถนะครับไถด้วยมือหนึ่งนะครับให้รอบหัวเลยนะครับการไล่เงาหรือไล่เฟดนะครับหรือว่าไล่ขาวโดนกลืนนะครับก็จะไล่เป็นของผมเนี่ยทรงนี้ผมก็จะไล่เป็นเบอร์ 1.5 นะครับแล้วก็เบอร์1นะครับเสร็จต่อมานะครับผมก็จะใช้เบอร์ 0.5 เก็บวงจรนะครับนิดหน่อยนะครับผมหลักการเดียวกันครับไม่ขึ้นไปจนเลยเบอร์1นะครับก็อยู่ครึ่งเบอร์1นะครับที่เราไว้เมื่อกี้นะครับที่เราเก็บขอบเมื่อกี้นะครับผมก็จะเก็บขอบไปด้วยเลยนะครับผมจะใช้เบอร์ 0.5 ปรับฟันนะครับเก็บตีนผมนะครับเก็บตรงจรเสร็จผมจะเก็บขอบไปในตัวเลยนะครับอันเก็บขอบของผมเนี่ยผมก็จะใช้
ตาเลียนนะครับแล้วก็วีนในเป็นการสอดนะครับสอดเข้าไปนะแล้วก็เก็บนะหวีนี่ครับเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในการตัดผมเนี่ยเพราะว่าเราอยากจะใช้ส่วนไหนออกนะเราก็ต้องใช้หวีนะครับในการตัดนะครับก็เพื่อนพี่น้องนะก็ควรที่จะฝึกจับหวีให้คล่องแคล่วนะครับแล้วก็ฝึกสะบัดข้อมือนะครับให้คล่องแคล่วเช่นกันจะทำให้งานของเราเนี่ยมันไวขึ้นและก็เนียนขึ้นนะครับมีหลายคนนะครับผมสอบถามมามากมายกายกองนะว่าร้านต้าบาร์เบอร์นะอยู่ตรงไหนนะก็อยู่ปลวกแดงนะครับผมอยู่ปลวกแดงอยู่เส้นวังตะปินนะครับก็สามารถที่จะ Google นะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับผมถ้าใครอยู่แถวนี้ก็สามารถที่จะแวะมาทักทายช่างต้าได้นะครับผมมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กันนะครับก็ตอนนี้นะครับผมเก็บขอบแล้วก็เก็บตีนผมด้วย 0.5 เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับผมก็จะทำการซอยด้านบนนะครับขั้นตอนแรกครับผมจะฉีดน้ำก่อนนะครับพอฉีดน้ำเสร็จแล้วผมก็จะเริ่มซอยนะครับเริ่มซอยหาความยาวด้านหน้านะครับผมก็จะซอยหาความยาวด้านหน้าก่อนนะครับแล้วก็เช็คนะครับเช็คดูว่าผมความยาวเนี่ยที่เราต้องการพอหรือยังดึงไปสภาพผมท่านนี้เนี่ยเป็นผมชี้นะครับการซอยที่สั้นไปเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายก็คืออาจจะทำให้ชี้ได้นะก็ต้องค่อยๆเล็บนะเพื่อหาความยาวข้างหน้าของทรงให้ได้นะไม่ตัดสั้นเกินไปนะจะไม่ผมลูกค้าชี้นะก็หวีเช็คนะครับการซอยนะครับหลายๆคนบอกทำไมยังไม่เก่งเลยครับเราต้องซอยยังไงให้เก่งนะครับหลายท่านถามเข้ามาเราจะซอยยังไงให้เก่งครับในทุกสภาพผมคือเราต้องเอกลักษณ์ของตัวเองให้เจอนะครับว่าเราถนัดวิธีซอยแบบไหนนะครับเพราะวิธีซอยเนี่ยมันมีหลายแบบมากนะครับเราต้องหาเอกลักษณ์ของตัวเองให้เจอนะครับโดยการตัดทุกวันนะครับเพื่อเราจะได้รู้ว่านี่แหละคือสิ่งที่เราถนัดนะครับก็วิธีนี้ครับก็เป็นการใช้หวีตักผมนะครับแล้วก็ยกลอยนะครับแล้วก็ใช้กรรไกรสับนะครับตอนนี้ผมจะใช้กรรไกรฟันปลานะครับเป็นการสับกับบางนะครับเพื่อเพิ่มความพลิ้วของผมนะครับก็ไม่จำเป็นต้องสับเข้าไปลึกจนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเราสับเข้าไปลึกเนี่ยอาจจะทำให้ผมของลูกค้าเนี่ยมันเกิดความขาวหรือความบางจนเกินไปนะครับก็ตอนนี้ครับก็เช็คเลยนะครับเช็คดูผมด้านหน้าครับโอเคไหมนะครับตอนนี้ด้านหน้าครับยังไม่โอเคนะครับผมก็จะเล็มๆด้านปลายนิดนึงครับให้เกิดรูปทรงที่สวยงามนะเล็มปลายนิดนึงนะเราต้องหมั่นเช็คกระจกนะครับผมเพราะว่ากระจกนะจะสะท้อนถึงทรงผมที่เราตัดออกมานะว่าทรงนี้เข้าลูกค้าหรือยังหรือว่าเหมาะหรือยังนะในบุคลิกของลูกค้าเช่นนี้นะครับเราก็ต้องเล็มๆนะครับเล็มๆนะครับหาทรงนะครับที่เข้ากับบุคลิกของลูกค้านะครับถ้าเราตัดเรื่อยๆนะเราจะรู้นะว่าลูกค้าบุคลิกอย่างเงี้ยนะครับเราจะต้องตัดแบบไหนนะครับอันนี้จากประสบการณ์นะครับประสบการณ์ตรงของผมเองเราตอนนี้ครับผมก็จะใช้หวีนะครับหวีกับแบตเตอรี่ตัวเล็กนะครับเก็บรายละเอียดนะครับที่ไหนตอนนี้ข้างหน้าตรงลูกค้าก็ได้นะครับข้างบนก็ได้เรียบร้อยแล้วก็จิบรายละเอียดทั้งด้านข้างนะก็มองกระจกนะครับว่าด้านข้างของลูกค้ามีความบานไหมครับแล้วมีเส้นผมชี้ออกมาหรือเปล่านะครับเราก็สามารถที่จะเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะครับเพื่อทำให้เส้นผมหรือว่าตรงผมของลูกค้านั้นมีความเนียนมากขึ้นนะยิ่งเส้นผมของลูกค้ามีความเนียนเท่าไหร่นะครับตรงผมก็จะออกมาสวยเท่านั้นนะเข้าทรงมากเท่านั้นนะลูกค้าก็จะชอบแล้วก็ประทับใจนะลูกค้าท่านนี้ก็ตัดกับผมมานานแล้วนะครับก็คนที่เช็คนะครับเป็นคนที่ละเอียดนะครับลูกค้าท่านนี้เป็นคนที่ละเอียดแล้วก็เช็คมาจะเช็คอยู่ตลอดนะว่าตรงนั้นได้ไหมตรงนี้ได้ไหมนะผมก็จะเปิดใจนะให้ลูกค้าสามารถที่จะสั่งช่างได้นะว่าเอาตรงไหนออกนะครับเอาตรงไหนออกไหมเอาตรงนี้ออกไหมนะครับก็เราต้องเปิดใจให้ลูกค้าสั่งเรานะครับเพราะว่าใจของลูกค้ากับใจของช่างนะครับไม่เหมือนกันนะครับ
สิ่งที่เราตัดตามใจลูกค้าเนี่ยเขาจะได้ใจลูกค้านะครับเราก็จะได้ตัดกับลูกค้ายาวๆนะครับต่อมานะครับผมเก็บรายละเอียดเรียบร้อยนะครับต่อมาผมจะใช้เบอร์ผมจะทำการกันขอบนะครับผมก็กันขอบด้วยมีดโกนนะครับการกันขอบก็อย่างเช่นเคยนะครับผมจะใช้นิ้วดึงครับหนังศีรษะของลูกค้าหนังของเราให้ตึงๆครับแล้วก็กันครับโดยใช้สายตาของเรานะครับคอนโทรลปลายไปมีดอยู่ตลอดเวลานะครับใช้สายตาของเราจดจ้องอยู่ที่ปลายไปมีดนะครับว่าอาจจะไปดูในส่วนอื่นของลูกค้าได้อาจจะเกิดการบาดเจ็บได้นะครับอันนี้คือต้องระวังอย่างมากๆนะครับผมจะให้ความสำคัญในการกันมากเลยนะครับส่วนอื่นก็เราตัดทุกวันเราจะคุ้นชินนะครับแต่การกันนี่มีสิทธิ์ที่จะผิดพลาดได้อยู่ตลอดเวลานะครับเราก็ต้องให้ความสำคัญกับมันมากๆนะครับก็การก็ผมจะใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะครับในการควบคุมใบมีดนะครับควบคุมด้ามมีดนะครับกดนะครับก็ไม่จำเป็นต้องกดแรงนะครับเพราะลูกค้าอาจจะเจ็บได้นะครับกดแค่เบาๆก็พอครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเปิดข้างรองทรงนะครับเพื่อนๆนะครับก็คงไม่ยากเลยใช่ไหมครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ผมก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับที่จะมาฝากและมาแบ่งปันความรู้กันครับก็ถ้าเพื่อนๆพี่น้องชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถที่คอมเมนต์มาบอกมาสอบถามแล้วก็มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับในทรงผมใหม่นะแล้วคลิปใหม่และความรู้ดีๆนะครับใหม่นะครับผมและอย่าลืมฝากติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ